สุดยอดนะครับเนี่ยต้นเราเห็นแล้วเอาอยู่ข้างหลังก็ตอนนี้นะครับถึงงานผ่าตัดเทลแล้วนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศภายในงานกันนะครับนี่อ้าวไม่เห็นแล้วมันก็ฝับเลยอยู่นี่ไปตรวจเช็คอุปกรณ์นะครับกระเป๋านกหวีดไฟฉายต้องพร้อมนะครับงานนี้นะครับพวกเราไปรับบิบมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สูงสุดของเชือกเดี๋ยวช่วงมีข้อมือด้วย511พร้อมไหมพร้อมไหมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมกันทีนี้เดี๋ยวค่อยไปคว่ำในงานนะครับปัจจุบันนี้คือแหล่งเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดนะครับผลิตภัณฑ์กันแดดเฮเซ่นะครับซึ่งเป็นมิตรได้สบายแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยสักครู่ครับไม่เกิน3นาทีต่อไปเราจะทำการเทคนิคข้อวิ่งนะครับหรือว่าแล้วก็เรื่องของจุดบริการต่างๆในการวิ่งในวันพรุ่งนี้ซึ่งในวันพรุ่งนี้ครับออกวิ่งกัน15กิโลเมตรในเวลา5:00 นเดินทางมานะครับก็ระยะทางทุกท่านก็คงรู้ดีนะครับระยะแรกคือ22มีใครเคยแอบมาวิ่งบ้างแล้วไหมฮะเคยบ้างครับลองสนามกันหน่อยนะครับและผมได้ข้อมูลมาว่ามีป่านะครับ9ช่วงนั้น VIP นะช่วงนี้จะยังเป็นโคลอยู่นะครับโลตัดหากันหลังจากนี้ครับเราจะขึ้นเส้นทางร่วมกันนะครับจะขึ้นล้วนๆเลยนะฮะ One eternity later มันจ้าซะเหลือเกินเราจะไปวิ่งกันแล้วนะครับไปครับ35ออกมาแล้วครับผมยอดมากจริงๆโตรงนี้เรียกว่าเนิน VIP นะครับชันมากเลยครับสำหรับขาขึ้นนะครับเดินยังยากนะครับอย่าหวังเจ้าวิ่งเลยแล้วก็มาถึงยอดอะไรสักยอดหนึ่งนะฟ้าก็เริ่มสว่างวิวเริ่มดีมากเฮ้ยกับกล้องยังไงวะขณะนี้ก็มาถึงกิโลเมตรที่7ปลายๆมั้งกิโลเมตรที่7ถึง8ประมาณนี้นะครับก็ฟ้าเริ่มสว่างไม่ต้องใช้ไฟฉายแล้วนะครับตอนนี้ก็กิน energy gel ไปครึ่งซองแล้วนะครับเหนื่อยมากครับดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นนะครับเห็นดวงอาทิตย์แล้วสวยงามนะครับมาถึงยอดผาตัดแล้วนะครับสวยมากมากนะคะตอนนี้ยังไม่ถึง10กิโลเลยแค่9ครึ่งนะบรรยากาศดีมากนี่แหละครับธรรมชาติบำบัดอยู่กับตัวเองจริงๆเลยนะครับนี่ครับถึงกิโลที่15จะคิวแดดครับ
ไปต่อไม่เป็นไรค่ะมาถึงนี้ก็ภูมิใจแล้วหนูถึงกลับแล้วนะเนี่ยทางวิบากมากตื้อตื้อครับเช็คหน้าก่อนตอนนี้ก็ถึงกิโลเมตรที่17นะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งสะดุดไปนะครับเท้าเคล็ดเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังเดินไหวอยู่เจอแดดนะครับเปลี่ยนไอเทมหมวกเสริมพลังครับนี่21กิโลแล้วนะครับแต่ว่าตะคริวก็ชิบหายเหมือนกันเกือบเดินไม่ไหวแล้วนะครับสวัสดีครับขณะนี้เราก็ถึงกิโลที่28เต็ม35ก็ก่อนหน้านี้ก็เจ็บนะครับเจ็บทุกส่วนของขาไปแล้วตอนนี้แล้วก็เน้นเดินเอาจะวิ่งบ้างตอนลงเขาครับเพราะว่าประหยัดแรงสู้กันต่อครับเหลืออีก8กิโลขึ้นเขาด้วยปู๊บไปแล้วตรงนี้ก็คือที่ผมอยากวิ่งผ่านให้เร็วที่สุดนะครับแม้ว่าขาจะไม่เอื้ออำนวยก็ตามนะครับมันมากนะครับดูตอนนี้เกินครึ่งแล้วครับเหลืออีกประมาณ10กิโลก็ถึงนี่วัวมันดักอยู่นะครับจะไปได้ไหมเนี่ยปิดท้ายโคตรชันเลยนะครับชันสุดแล้วโอ้อีกนิดเดียวประมาณ5โลครับสวัสดีครับวันนี้ก็เช้าวันที่3แล้วนะครับเมื่อวานไม่ได้ปิดคลิปเพราะว่าต่างคนก็ต่างเหนื่อยกลับมาถึงที่พักก็สลบกันทุกคนเลยเมื่อวานเป็นไงบ้างสิ่งพูดถึงสิ่งสำคัญในการวิ่งเทรลดีกว่าว่าแต่ละคนแบบเห็นอะไรสำคัญสำหรับการวิ่งเทรลในครั้งนี้ก็ถ้าเป็นของผมสิ่งสำคัญก็คือสเปรย์น้ำแร่สเปรย์น้ำแร่ใช่ครับก็เพราะว่ามันกับเวลาหน้าเราร้อนมากๆอย่างเงี้ยเราฉีดสเปรย์น้ำแร่แล้วมันเหมือนแบบระบายความร้อนที่หน้าอย่างเงี้ยมันฟินด้วยแล้วก็ถ้าต้องเพิ่มก็จริงๆก็ต้องเพิ่มแบบพวก power gel อะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมน้ำไปเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่า power gel มันกลืนยากมากใช่ๆมันแสบคอเลยอะ power gel เนี่ยใช่ของพี่เนใช่ไหมล่ะของพี่จำเป็นสำหรับการวิ่งครั้งนี้ของพี่นี่จำเป็นเลยนะน้ำครับน้ำผมไม่พอครับเกือบตายครับคนอื่นเขาจะมีเป้ใช่ไหมครับทั้งงานมีผมคนเดียวที่มีน้ำขวดเล็กๆ2ขวดรวมกันประมาณ500รวมกันประมาณ500มิลลิลิตรนะครับเพราะว่าเขาบังคับกันคนละลิตรครึ่งใช่ไหมเขาบังคับกันคนละลิตรครึ่งแต่ผมเตรียมไปแค่ครึ่งลิตรนะจริงๆงานนี้ประมาณ1ลิตรก็น่าจะ1ลิตรก็น่าจะพอพอนี่ก็น่าจะพอถ้าใครอยากกินเย็นๆก็เตรียมแก้วพับไว้ไปด้วยแก้วพับได้ใช่ครับเพราะว่าสำหรับคนที่สะพายเป้เนี่ยจะได้ไม่ต้องแบบเปิดซิปแล้วก็เอาออกมากรอกน้ำถ้ามีแก้วก็คือแบบกินตรงนั้นได้เลยนะงานวิ่งเทรลก็จะไม่มีแก้วนะครับเพราะว่านักวิ่งจะได้ไม่ทิ้งแก้วในป่านะครับทางที่ดีนะถ้าไปวิ่งเทรลนะครับผมแนะนำให้กินเสร็จก็ใส่ในกระเป๋าเป้มาเลยนะครับหรือไม่ก็ไปทิ้งที่จุดให้น้ำแบ่งช่องไว้ก็ได้แบบช่องนี้เอาไว้ใส่ขยะอย่างเงี้ยมันผมแบ่งช่องไว้ใช่ๆแบ่งช่องแล้วสำคัญเลยนะครับกันแดดเนี่ยต้องทาเลยนะถ้าไม่ทานี่คือแบบไหม้อ่ะ
กรียมใช่เกรียมดูแขนผมดิครับเนี่ยต้องการต้องการสิครับก็สำหรับผมนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับก็จะเป็นพวกอาหารนะครับก็คือตอนไปวิ่งนะครับโชคดีได้กล้วยตากจากพี่ข้างๆมา2ลูกนะครับก็ถือว่าเป็นพลังงานได้ดีมากนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วิ่งจบ35กิโลนั่นเองกล้วยตากครับผมสุดยอดเลยครับน้องกาดเข้าที่16ด้วยนะเข้าที่16โอเวอร์ออลน้องแอมมีอะไรพูดไหมไม่มีค่ะใช้แค่น้ำอย่างเดียวค่ะยาวๆเลยพอใช่ไหมน้ำพอไม่มีอุปสรรคเลยไม่มีเลยสบายมากสบายยอดน้ำเหลือกลับมาด้วยน้ำเหลือด้วยถ้าไม่ห่วงที่ก็จะเอาชุดเดรสไปเปลี่ยนใช่ไหมใช่ถูกต้องอันนี้นะเดี๋ยวโอกาสหน้านะเผื่อเกือบจะเอาเกือบเอาชุดเดรสไปเปลี่ยนถ่ายรูปบนเขาแล้วแต่แบบไม่ต้องเชื่อมากเขาบอกว่าวิ่งเลยครับเวลาผ่านหน้าตากล้องอย่างเงี้ยไม่ยิ้มไปก่อนนะเราจะมีรูปแค่ช็อตเดียวอะไรแบบเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบว่าเดินบ้างวิ่งบ้างอะไรเงี้ยรูปเราจะแบบมีความหลากหลายมากใช่ใช่เพราะจะมีตากล้องประจำงานใช่แต่เราดูอากาศก็ดีนะครับอากาศตอนกลางคืนกับตอนเช้านี่จะหนาวมากแต่ตอนบ่ายนี่จะร้อนมากร้อนแบบเผาเลยนะอุปสรรคที่ผมเจอครั้งนี้นะครับระบบคาร์ดิโอผมดีไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยไม่หอบเลยแต่ว่ากล้ามเนื้อคือฝึกความทนทานมาไม่พอมันไม่เหนื่อยนะมันไม่เหนื่อยแต่กล้ามเนื้อมันไม่ไหวคือเราอยากจะไปต่อแต่ขามันไปต่อไม่ได้แล้วเราไม่มีไม้ค้ำพอไม่มีไม้ค้ำเนี่ยผมจะต้องยกเรียกว่าเดินด้วยปลายเท้าเล็กน้อยเหมือนเวลาเราขึ้นบันไดไหมเราจะเขย่งเท้าเล็กน้อยอ่ะพอเราเขย่งเล็กน้อยแบบว่าต่อเนื่องอ่ะน้องทำงานหนักครับผมทีนี้ประมาณสักกิโลเมตรที่20อ่ะตะคิวเริ่มมาแล้วข้างซ้ายจึ๊กโอ้โหหยุดก่อนครับรีบยืดก่อนพอมันแบบจึ๊กนิดเดียวต้องรีบยืดเลยอย่าฝืนนะครับถ้าเกิดรู้ว่าเป็นตะคิวเนี่ยไม่งั้นมันจะแบบพอมันเจ็บแล้วมันจะไม่ไหวแน่นอนไม่ถึงแน่นอนแต่สุดท้ายก็จบนะครับจบ35ระบบใช้ระบบนี้แอนแอโรบิกนี่เยอะมาก3ชั่วโมงแอนแอโรบิกโอ้โหโหดมากแล้วก็แอโรบิกแค่46นาทีนี่นะจะเห็นว่าการวิ่งเทลเห็นไหมแอนแอโรบิกก็คือแบบใช้พลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนอ่ะหรือว่าใช้ออกซิเจนต่ำนะครับเยอะมากเลย3ชั่วโมงเหมือนยกเวทแต่ว่าแอโรบิกนี่46นาทีเองแอโรบิก46นาทีแสดงว่าเป็นตอนวิ่งน่าจะอยู่ในตอนกับตัวลาดไปกับตัวช่วงลาดหรือไม่ก็ช่วงลงนะใช่ถ้าเกิดใครไม่ได้มาปีนี้นะปีหน้าผมอยากให้มาจริงอยากให้มาเลยครับเพราะว่าผมจะไม่ยอมเป็นตะคิวคนเดียวมาราธอนนะสำคัญเลยสำคัญเลยในการวิ่งเทลครั้งนี้ที่ผมเจอนะไม้ค้ำคือสำคัญมากผมเห็นคนเขาแซงผมไปพอจังหวะลงเขาหรือว่าจังหวะทางลาดเนี่ยเราจะแซงเขาเพราะว่าระบบคาร์ดิโอเราดีเราจะแซงเขาเราวิ่งได้เร็วแต่พอทางขึ้นเขาเท่านั้นแหละเขาไปแบบตอกแตกตอกแตกเอาไม้ค้ำอ่ะตอกแตกตอกแตกแซงเราครับไอเรานี่ขึ้นแบบคนแก่ไปคือถ้ามีเสียงตอกแตกตามหลังมาคือใจเสียแล้วโดนแซงแน่นอนโดนแซงตอนขึ้นเขานะครับแล้วมันขึ้นเขาเยอะเยอะเยอะกว่าทางลาดหรือว่าทางดิ่งนะใช่ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่หนักหน่วงมากๆหนักหน่วงผมรู้สึกว่าเป็นเทลที่โหดที่สุดในชีวิตผมแล้วครั้งนี้ตอนแรกคิดว่าช่วงสุดท้ายอ่ะมันไม่มีเนินแล้วคิดว่ามันจะเป็นเนินแค่เนินเล็กๆสุดท้ายมาเจอเนินแบบคือวิ่งมาแล้วประมาณ32กิโลไหมประมาณ31 32กิโลใกล้จะจบอยู่แล้วนะมาเจอเนินชันครับชันแบบชันมากชันมากประมาณกิโลติดแบบอย่างเงี้ยมีคนบ่นกันเยอะเลยตรงนี้ตรงที่มันแบบปิดด้วยทางชันมากแต่ว่าธรรมดาครับงานวิ่งเรามันต้องเหนื่อยเป็นธรรมดานะครับถ้าตามที่หวังไว้หมดมันก็ดูแบบง่ายเกินใช่จริงๆความชันตรงนั้นถ้าสมมติว่าคำนวณจากรูปที่เขาให้มาก็แค่ 6% ถ้าเทียบกับตรงอื่นนี่คือ 8%อันนี้น้องไปคำนวณไหมใช่ง่ายก็เลยดิเนี่ยครับนี่กลุ่มเรานี่นักวิทยาศาสตร์กันทั้งหมดเลยนะครับ นี่เราได้คำนวณเกรดก็คือความชันของเทรดมิลอะความชันของเทรดมิลอะ
นะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าความชันถ้าเกิดเทียบกับเทรดมิลเนี่ยมันความชันเท่าไหร่เนี่ยประมาณเฉลี่ยนะครับประมาณ8 12 12คือแบบสูงที่สุดสูงที่สุดแต่ว่าตอนสุดท้ายอ่ะมันน่าจะด้วยหลายๆอย่างรวมๆกันมันน่าจะหลายๆอย่างด้วยความล้าด้วยอะไรมันก็เลยแรงใจที่หายไปใช่นี่แหละสำคัญเนี่ยดูนะครับอันนี้น้องเบียร์คำนวณไว้แล้วเนี่ยเพื่อจะไปซ้อมเนี่ยถ้าใครที่คำนวณพีทาโกรัสได้นะคำนวณเชิงมุมนะครับแนะนำให้คำนวณก็ดีนะครับเราจะได้เตรียมตัวทันเราจะได้ฝึกซ้อมวางโปรแกรมในการฝึกซ้อมสมมติว่าเราในกรุงเทพเนี่ยเหมือนพวกเราอยู่ในกรุงเทพเราไม่รู้จะไปซ้อมที่ไหนอ่ะไม่รู้จะไปขึ้นเขาที่ไหนเราก็ใช้เทรดมิลเราก็เนี่ยคำนวณนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไว้ให้น้องเบียร์สอนคำนวณดีกว่า นะมันเป็นจุดเด่นของงานวิ่งเทลนะครับในการให้น้ำเนี่ยสมมติว่าเราวิ่งงานวิ่งธรรมดางานวิ่งถนนเนี่ยมันจะมีจุดให้น้ำทุกๆ2กิโลเมตรใช่ไหมครับแต่ว่างานวิ่งเทลเนี่ยมันจะไม่เหมือนนะแล้วแต่งานนะครับแล้วแต่งานห่างเป็นแพทเทิร์นของมันว่าเขารู้สึกว่าตรงไหนมันเหนื่อยอะไรเงี้ยใช่เขาก็จะมาอัดจุดน้ำไว้ตรงนั้นใช่ใช่เพราะว่าตรงช่วงแค่ทางตรงยาวๆสมมติว่าตรงไหนที่มันชันมากนะครับเขาก็จะเว้นห่างประมาณ 2-3 กิโลแต่ตรงไหนที่มันแบบเป็นทางที่เรียบหรือว่าเป็นทางที่ลงมากๆเขาจะเว้นระยะห่างในการให้น้ำนะครับเนี่ยน้ำสำคัญสุดแหละสำคัญเพราะว่า ไม่มีอะไรทำก็กินน้ำใช่เขามีวลีหนึ่งก็บอกว่าอย่าให้ร่างกายขาดน้ำก่อนถึงจะกินอะไรเงี้ยเราควรจะแบบว่าค่อยๆเติมไปเรื่อยๆใช่ค่อยๆจิบค่อยๆเติมไปเรื่อยๆการซ้อมเทลนะครับผมแนะนำให้ซ้อมแบบอินเทอร์เวลอ่ะไม่ต้องอินเทอร์เวลแบบว่าวิ่งแรงนะคืออินเทอร์เวลกับความชันอินเทอร์เวลกับความชันอาจจะลู่วิ่งมันชันได้ประมาณสักเกรดเท่าไหร่ได้เกรด16มั้ย14 16เออ14 16ประมาณเนี้ยก็นั่นแหละเอาชันนั่นแหละ12 14 16กันน่ะซ้อมชันนะแรกๆก็อาจจะเอาระดับสัก6ก่อนชันสัก6แล้วค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มนะครับจนสามารถเพิ่มได้สูงแล้วเราก็สลับกับเดินสมมุตินะเราเดินสัก2นาทีแล้วเราก็เดินชัน1นาทีแล้วเราก็กลับมาจ็อกกิ้ง2นาทีแล้วก็เดินชัน1นาทีอย่างเงี้ยสลับกันไปเนี่ยเป็นอินเทอร์วัลเหมือนกันนะครับแนะนำซ้อมแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงสำคัญการฝึกบอดี้เวทหรือว่าเวทเทรนนิ่งเนี่ยโอ้สำคัญมากเลยลดอาการบาดเจ็บได้นะครับเพราะว่าผมเห็นพี่คนนึงเขาปวดเข่าพอจังหวะที่ขึ้นน่ะเขาก็ขึ้นเร็วเพราะเขามีไม้ใช่ไหมครับแต่พอจังหวะที่ลงอ่ะเขาจะปวดเข่าเพราะว่าจังหวะลงเราจะต้องเบรกใช่ไหมครับพอเบรกเนี่ยเข่ามันก็จะรับน้ำหนักเยอะสำคัญก็คือเลือกถุงเท้าให้ดีๆเลยถุงเท้าเนี่ยต้องแบบเลือกแบบไอ้ตรงที่หุ้มปลายเท้าอ่ะต้องเลือกแบบนิ่มๆหน่อยเออหนาๆหน่อยเพราะว่าจังหวะลงเนี่ยหัวนิ้วโป้งหัวแม่ตีนอ่ะง่ายๆมันชนกับรองเท้านะครับชนจึ๊กๆๆเวลาเราเบรกอ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่100 200เมตรอ่ะมันเป็นกิโลนะครับแล้วมันซ้ำเล็บผมแบบช้ำเลยนะครับเชือกรองเท้าก็สำคัญเพราะว่าเวลาเราลงเขาอ่ะมันเบรกไม่อยู่นะคือมันลงแล้วมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆเราต้องพยายามฝึกเบรกอ่ะและเชือกถ้าเกิดว่าสะดุดเชือกรองเท้าเนี่ยโหอันตรายเลยนะพื้นรองเท้านะครับต้องมีดอกมันอ่ะเหมือนกับยางรถยนต์อ่ะเหมือนกับยางมอเตอร์ไซค์อ่ะควรใช้รองเท้าวิ่งเทรลควรใช้รองเท้าวิ่งเทรลมากมากเลยครั้งนี้ผมใช้รองเท้าวิ่งธรรมดานะเพราะว่าผมแบบผมมาส่วนตัวนะผมไม่ได้วิ่งเทรลแบบอาชีพไงแต่ถ้าเรางบถึงนะครับผมแนะนำให้ซื้อรองเท้าวิ่งเทรลดีกว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งแล้วมันแบบมันลื่นอ่ะมันแบบชึกมันก็เสียแรงนะครับแทนที่จะแรงมันจะถูกส่งไปข้างหน้าถ้าสมมุติว่ามีงานอะไรเงี้ยใครอยากเอาแบบว่าอยากจะเป็นสปอนเซอร์ไหมฮะอยากจะให้เราไปวิ่งในงานนั้นนะ อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเราก็ใจเยอะอยู่ เราซ้อมนะนี่ขนาดแบบเราซ้อมมาเบาๆยังมีแบบทีมเพอร์ฟอร์มเรามี15มี16 25แล้วก็40นี่ถ้าซ้อมดีๆอีกนิดนึงนะเราได้รางวัลแล้วเนี่ยเนี่ยคือนักแข่ง
ชายผู้ชาย108ครับประชาชนกาแฟกาแฟกินได้นะลูกเด้อครับ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 เสียบไม่หยิบครับครับขอบคุณครับอะไรแล้ววะเมื่อกี้พูดอะไรวะอ๋อสปอนเซอร์เออสปอนเซอร์นี่นักวิ่งชายทั้งหมดอ่ะ183ทั้งหมด183พวกเราติด1ใน50กันหมดเลยนะน้องน้องกาดได้ที่16 overall ชายใช่นะครับน้องเบียร์ได้ที่25ครับ25ผม42เออเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไปไปซ้อมคอร์สฟิตมาไงห้าวผมลืมว่ามีผมอ่ะลืมเอาจริงๆเลยผมมันลืมว่าจะต้องมาวิ่งงานนี้วันนั้นน่ะคือมันด้วยสิ่งยั่วยุด้วยพอดีโค้ดโค้ดอ่ะเป็นเพื่อนผมแล้วมันก็ยุให้ผมมาใส่น้ำหนักผมก็ซัดไปเลยครับใส่ไปเลยครับข้างละ10โลครับแล้วก็ทำท่าทัตเตอร์โอ้โหดอมครับผลปรากฏว่าดอมแล้วก็หายไม่ทันผู้หญิงน้องแอมนะครับเข้าที่15โอเวอร์ออลหญิงจาก100เท่าไหร่วะ170กว่าไงจาก170กว่าคนเกือบติดถ้าเกิดไม่ไปยืนถ่ายรูปนะติดแล้ว นะครับตอนคือตอนแรกอ่ะกะจะเอาชุดเดสใส่ไปในเป้น้ำไปถ่ายแล้วนะเออที่สำคัญเห็นไหมครับตอนที่เดี๋ยวใครที่ไม่ได้ดูนะครับไปดูคลิปแนะนำอุปกรณ์วิ่งเทลนะครับพกหวีกับลิฟต์ไปด้วยครับเราจะปิดคลิปเลยไหมปิดคลิปเลยปิดคลิปเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพกันวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากให้เราไปวิ่งในงานนั้นนะครับก็ชวนมาได้นะครับใต้คอมเมนต์เลยหรือว่าอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้เราทั้ง4คนไปวิ่งในงานวิ่งเทลนั้นนะครับก็ทักมาได้ในอินบ็อกซ์เลยหรือว่าทักมาในเพจก็ได้นะครับหรือมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอก็ได้นะครับผมพวกเราอยากไปวิ่งมากแต่บางงานคือค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆนะครับเราก็เลยไม่ได้ไปวิ่งก็เลือกซื้อที่จำเป็นเลยที่ผมถ้าผมแนะนำนะถ้าสำหรับคนที่จะไปวิ่งเทลใหม่นะอย่างน้อยเลยต้องมีเป้น้ำแล้วราคาก็มีตั้งแต่600ไปจนถึงหลักพันนะครับอย่างที่สองเลยก็คือรองเท้าถุงเท้านะครับก็มีตั้งแต่หลักร้อยไปจนหลักพันอย่างที่สามไม้ค้ำอย่างน้อยเลยต้องมีสักอันนึงอ่ะไม้ค้ำสำคัญแต่ถ้าแนะนำก็เป็น2อันถ้าแนะนำ2อันเพราะเดี๋ยวมันปวดหลังใช่ๆถ้าอันถ้าใครซื้ออันเดียวนะครับก็สลับข้างบ้างด้วยใช่มีนกหวีดด้วยเออนกหวีดราคาถูกแต่นกหวีดก็มีตั้งแต่หลัก10ไปจนหลัก100ใช่หลัก10ไปจนหลัก100แล้วก็แถม4อย่างนี่แหละนกหวีดเพราะว่าจำเป็นในการที่จะสมมติว่าเราหลงป่าเงี้ยเราสามารถที่จะเรียกเสียงส่งเสียงเพื่อให้สตาฟมาช่วยนะถ้าใครที่มาเที่ยวเพชรบูรณ์นะครับหรือว่ามาเขาค้อนะผมแนะนำที่นี่เลยเขาค้อตะวันงามรีสอร์ทคือเลี้ยวมาทางเขาค้อนะครับขับเข้ามาเรื่อยๆประมาณ1กิโลเขาค้อตะวันงามรีสอร์ทจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับอยู่ติดกับการไฟฟ้าเข้มสนจะติดกับการไฟฟ้าเข้มสนเลยนะครับโอ้โหดูแลดีมากแล้วก็อาหารก็อร่อยมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีเฉาก๊วยอร่อยมากนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปแบบนี้เชิงได้เที่ยวได้ออกกำลังกายผมนะครับเวลาไปเที่ยวอ่ะคือเราได้เที่ยวแล้วเราต้องได้ออกกำลังกายด้วยนะถึงจะสนุกโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับไปชมบรรยากาศรูปภาพกันเหมือนยายบ้านเลยนะครับนี่มากันทั้งหมดกี่คน